สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับเป็นกีตาร์นะครับผม Aerial นะครับ Pro 2นะครับรุ่น RS นะครับ Wide Cut นะครับผมจะเป็นทรงนี้นะครับผมเนี่ยสักครู่นะครับเป็นทรงที่เท่ๆนะครับผมเป็นซิงทำนะครับอันนี้นะครับผมสีก็เป็นสีเหมือนออเรนจ์เมทัลลิกนะครับผมเงาๆส้มเงาๆนะเหมือนสีพวกMusic Man ขออภัยครับเป็นพวกลาวิสนะครับรุ่นลิสมิวสิกแมนนะครับผมนี่นะครับเสียบแจ็คตัวนี้นะครับบีบเป็นแบบวินเทจนะครับแบบขันน็อตหกเหลี่ยมนะครับโคตรเท่นะดูครับในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับในคลิปนะครับผมหัวก็เป็นอย่างนี้นะครับลูกบิดดีมากนะครับลูกบิดของ Aerial Pro 2เลยนะครับลูกบิดแท้เลยนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเสียงใช้ได้เลยเล่นได้กว้างนะครับซิงทำด้วยเนาะ1วอลลุ่ม1โทนนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องสักครู่นะครับเอาเป็นเริ่มที่เสียงคลีนก่อนเนาะผมเริ่มที่ตัวเน็กก่อนนะครับนี่ครับเสียงก็มีความใสเหมือนสแตทเหมือนเฟนเดอร์เลยครับเดี๋ยวเล่นง่ายเอาพุทค่อนข้างแรงนะครับต่อไปเป็นผสมนะครับผสมระหว่างตัวเน็กกับมิดเดิลนะครับเนี่ยจะมีความต่างกันเยอะอันนี้จะเป็นใสๆแบบแวงถ้าเป็นผสมก็จะมีความแบบมีความเนิร์ดเพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนั้นเนาะต่อไปเป็นตัวมิดเดิลตัวเดียวนะครับนะพุ่งๆนะใสๆเลยกลายเป็นตัวมิดเดิลผสมกับบิดนะครับตัวนี้นะดูความเด้งๆอยู่นะครับตัวนี้ตัวเน็กนะครับตัวบิดนะครับตัวนี้แรงเลยตัวนี้สามารถมาเล่นตีคอร์ดก็ได้นะเสียงหลังตัวหลังนี่โอเคนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวข้ามไปเป็นเสียงแตกนะครับผมคร่าวๆเนาะตัวหลังเลยครับแตกโคตรโหดนะนี้นะครับผมมันกัดปิ๊กเสียงกัดปิ๊กมันค่อนข้างรุนแรงมากนะครับผมเรื่องจี่มันจะจี่นะครับ
าเป็นซิงเกิลคอยนะครับเนี่ยมันจะจี่นะครับผมถ้าเป็นฮัมก็จะไม่จี่นะอย่างเช่นผมมายกไปฮัมนะครับเนี่ยฮัมคือไม่จี่เลยนะครับไม่จี่นะครับแต่ถ้าเป็นซิงเกิลคอยเมื่อไหร่นะครับถ้าจับก็จี่น้อยลงนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับรีวิวได้ประมาณเท่าที่เล่นได้เนาะโอเคสำหรับตัวนี้นะครับขอบคุณครับ